สวัสดีครับผมป๊อกธเนศวงทองครับผมดร.นิววงศกรพุนพริยะครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการว้าวิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติรายการที่นำเสนอผลงานอันสุดยอดของนักวิจัยไทยที่คุณผู้ชมได้ชมแล้วจะต้องร้องว้าวถึงประโยชน์ของงานวิจัยและความเก่งของคนไทยกันครับตอนแม่ฮ่องสอนไอทีวัลเล่สร้างงานสร้างสุขสู่ท้องถิ่นโอ้โหเห็นตัวเลขคนไทยว่างงานแล้วก็น่าตกใจนะถึงว่าสิรุ่นน้องพี่ถึงไลน์มาปรึกษานี่เขาจบกราฟิกดีไซน์นะหางานในกรุงเทพไม่ได้ว่าจะกลับไปทำงานที่บ้านเกิดแม่ฮ่องสอนนุ่นโอ้โหเออแม่ฮ่องสอนพี่เคยไปครั้งหนึ่งนะครับธรรมชาติสวยงามเงียบสงบแต่ว่าไกลอ่ะเดินทางก็ลำบากพี่ก็ไม่เห็นว่าจะมีงานอะไรที่รุ่นน้องพี่จะทำได้เลยนะแสดงว่าพี่ป๊อกไม่ได้ไปนานแล้วล่ะธรรมชาติต่างๆยังคงสวยงามอยู่นะครับบรรยากาศเขาเงียบสงบแล้วแบบนี้ยิ่งเหมาะกับงานที่ใช้ความคิดอย่างกราฟิกดีไซน์เลยนะยังไงอ่ะทำได้จริงเหรอตอนนี้เนี่ยยิ่งมีโครงการที่ชื่อว่าแม่ห้องสอน IT Wallet ครับเขากำลังส่งเสริมให้เกิดธุรกิจ IT ในแม่ห้องสอนกันอย่างเต็มกำลังเลยแหละครับNextech สวทช.จัดทำโครงการแม่ห้องสอน IT Wallet สร้างงานให้คนในท้องถิ่นโดยเชิญชวนส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามาประกอบการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในจังหวัดแม่ห้องสอนจ้างบุคลากรในพื้นที่ที่มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าร่วมฝึกอบรมทดลองงานตลอดจนทำงานในบริษัทนอกจากนี้ยังกระตุ้นให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้นเพื่อให้เกิดการสร้างงานบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาสามารถสร้างรายได้ของตนเองในรูปแบบเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์สร้างสุขให้คนในท้องถิ่นโดยไม่จำเป็นต้องย้ายถิ่นฐานไปทำงานในเมืองใหญ่ค่ะว้าวว้าวว้าวโอ้โหสุดยอดมากเลยนะครับสมกับเป็นเมืองในหุบเขาระดับ5ดาวว้าวแม่เวอร์ไปหรือเปล่าครับพี่ป๊อกไม่เวอร์หรอกครับนิวเมื่อก่อนพี่ไม่เคยคิดเลยนะครับว่าแม่ห้องสอนจะมีอะไรดีๆแบบนี้ด้วยแต่พอได้ฟังข้อมูลจากนิวแล้วพี่รู้แล้วนะครับว่ารุ่นน้องพี่ไม่ตกงานแน่นอนอันนี้เห็นด้วยเลยครับแล้วก็เชื่อว่าต้องมีโอกาสดีๆนะรอรุ่นน้องพี่ป๊อกอยู่แน่ๆเลยครับครับพี่จะรีบเอาเรื่องราวดีๆแบบนี้ไปบอกต่อครับเพราะว่าพี่รู้จักกับคนหลายคนที่ทำงานอยู่ในแวดวงไอทีเพื่อที่จะสนใจไปทำธุรกิจที่นั่นบ้างจะได้เป็นการร่วมกันสร้างงานสร้างรายได้คืนความสุขให้คนในท้องถิ่นครับโอ้โหสุดยอดมากครับหากคุณผู้ชมสนใจหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยเพิ่มเติมสามารถกริ้งกรังได้ที่เบอร์025648000หรือที่ Facebook NASA สวทช.ครับแล้วกลับมาพบกับเรื่องราวสาระดีๆทางวิทยาศาสตร์และผลงานอันสุดยอดของนักวิจัยไทยที่จะทำให้คุณผู้ชมต้องร้องว้าวกันได้ใหม่ในครั้งหน้ากับรายการว้าววิทย์ช่วยเศรษฐกิจชาติสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับWe'll be right back.